มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าหน้าที่จะไปตัดไฟชาวบ้านหลังไม่จ่ายค่าไฟพอเห็นของที่ทิ้งไว้ถึงกับลังเลเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มาโพสต์เรื่องราวจะเข้าไปตัดไฟบ้านที่ไม่จ่ายค่าไฟแต่พอไปถึงบ้านเห็นของที่ทิ้งให้แทบทำไม่ลงค่ะโดยในโพสต์นะคะระบุ ข้อความว่าโดนติดสินบนอีกแล้วจะตัดดีไหมครับจากในคลิปนะคะเจ้าหน้าที่กำลังจะเข้าไปตัดไฟจากหม้อแปลงแต่ว่าชาวบ้านวางทุเรียนเอาไว้ให้พร้อมทั้งเขียนโน้ตไว้ว่าอย่าตัดก่อนนะคะอันนี้สุดท้ายแล้วและเจ้าหน้าที่ก็คงต้องปฏิบัติตามหน้าที่แม้ว่าชาวบ้านจะใจดีแค่ไหนก็ตามเพราะว่าคงเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ไปตัดไฟฟ้าชาวบ้านหลังไม่จ่ายค่าไฟพอเห็นของที่ทิ้งเอาไว้ถึงกับลังเลขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ